าดูกันสิว่ามันคือหัวของอะไรเอ้ยอะไรอ่ะทำไมหน้าหนูมันเว้าเข้าไปแบบนั้นอ่ะดูสิฟึ้มมันชื่อว่าโอ้ชื่อว่าพันธุ์บิ๊กเฮดนะหรือว่าหน้านูบโดนต่อยนะคะถึงว่าหน้านูบยุบเข้าไปแบบนั้นสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองเล่นแมปนี้กันนะคะค้นหาหัวใหญ่นั่นเองนะคะอะไรคือค้นหาหัวใหญ่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเห็นภาพหน้าปกเกมไหมเราต้องแบบว่าทำการค้นหาหัวนะคะของตัวนูบนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมโรบล็อกเป็นประจำนะคะก็ต้องรู้จักนูบนะคะจะเจอหัวตัวนูบครบ200หัวหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องไปลุ้นกันโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปนะคะนี่ค้นหาหัวใหญ่นะคะ Find the Big Head นั่นเองนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านี่เลยเห็นไหมว่าเราต้องทำการค้นหาหัวตัวนูบนะคะ202หัวนะคะแต่ว่าพี่นิวหาไปแล้ว2หัวนะก็บอกว่าอะไรอ่ะคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมช่วยอะไรอ่ะเราเพิ่งเข้ามาเธอก็ให้เราช่วยเลยเหรออ๋อเขาบอกว่าคุณต้องการทีมเวิร์กไหมในการที่จะช่วยหาหัวใหญ่นะคะแล้วเราก็ตอบว่าได้เลยเย้แล้วเธอก็บอกว่าโอเค let's go นะคะตอนนี้พี่นิวเจอไปแล้ว2หัวนะคะซึ่งพี่นิวลองเข้ามาเล่นอุ๊ยหรอนี่หรอใช่ทุกคนอันนี้แหละเอ้ยเจอแล้วนะคะอุ๊ยคนนี้เขารู้หรอโอเคชื่ออะไรเนี่ยที่เวียเลิฟภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ย stand on me ฮะอ๋ออยู่ข้างบนโอ้ใช่มันต้องเป็นทีมเวิร์กแบบนี้อ๋อโอเคต้องกระโดดมาบนตัวเพื่อนนะคะโอเคเลยอ่ะโอเคใครจะมากระโดดบนตัวเรานะคะอ๋อมันต้องแบบว่ามีแบบว่าทำงานเป็นทีมนะทุกคนนะถ้าเกิดเรากระโดดคนเดียวเนี้ยเราไม่ถึงเห็นปะต้องกระโดดบนหัวเพื่อนนะคะอ่ะแล้วเพื่อนคนที่ทำงานเป็นทีมกับเราก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาเองดีกว่านะตอนนี้เราเดินมาที่แคนดี้แลนด์นะคะก็จะมีแต่อะไรเนี่ยพวกอมยิ้มอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะคะอ๋อแล้วจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นหัวอันนี้หรือนี่คืออะไรไม่ใช่อุ้ยใช่อันนี้ใช่ข้างในต้องมีแหละอุ้ยนี่ไงหัวแดงๆตรงนี้โอเคเจออะไรแล้วตอนนี้เจอ5หัวไอ้6หัวแล้วนะคะในนี้มีไหมอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะในกระทะก็มีใช่ไหมใช่คุกกี้บิ๊กเฮดนะคะเป็นคุกกี้ในนี้มีไหมใต้เตียงมีไหมใต้เตียงก็ไม่มีนะคะอุ้ยในนี้มีเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยในนี้มีหัวซานต้าเหมือนหัวบิ๊กเฮดซานต้านะคะเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อเฮ้ยอยู่ตรงต้นคริสต์มาสก็มีนะเมื่อกี้ตอนนี้เราเจอ8หัวแล้วนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยโดดเข้ามาในอะไรเนี่ยแพนเค้กด้วยหรอเฮ้ยเจอหัวนี่เลยหัวแพนเค้กแน่นอนนั่นไงเอาวัฟเฟิลทุกคนไม่ใช่แพนเค้กมันคือวัฟเฟิลนะคะวัฟเฟิลเฮดโอเคออกไปกันนะคะอุ้ยทำไมตัวจมดินแบบเนี้ยนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยเอ้ามันอยู่ตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวเอ้ากลับมาตรงนี้เฉยเลยนี่คือรายไอศครีมอ้อบิ๊กเฮดไอศครีมแน่นอนใช่ไหมเอ้าเออใช่ด้วยนะไอศครีมบิ๊กเฮดนะคะต่อไปนะเรามาที่ดินแดนภูเขาไฟนะคะวอลคาโนเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่นิวเหมือนเห็นหัวแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาตรงเนี้ยไม่แน่ใจนี่ไงใช่ไหมฟาสต์บิ๊กเฮดนะคะแปลว่าหัววิ่งไวนะคะฟาสต์บิ๊กเฮดโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปบนภูเขาไฟนะคะเราสามารถโดดลงไปได้ไหมอ่ะลองดูฟึบโดดลงมาในป่องภูเขาไฟได้แล้วก็จะเจอกับลาวาบิ๊กเฮดเอ้าไม่ใช่เรียกว่าเลดบิ๊กเฮดนะคะหรือว่าหัวใหญ่สีแดงแล้วเราก็ปีนออกไปตรงนี้นะคะนี่ปีนออกไปฟึบเฮ้ยตรงนี้ก็มีคืออะไรจะป้ายเป็นมายเนอร์บิ๊กเฮดนะคะเหมือนช่างขุดเจาะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นไฟเหรอเอ้าไฟเออร์บิ๊กเฮดนะคะเก็บได้แล้วแต่เรายังไม่ทันเห็นหัวมันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะคะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ What big head is this เขาถามว่าอันเนี้ยคือหัวบิ๊กเฮดที่เรียกว่าอะไรแน่นอนนะต้องเรียกว่า back big head นะเพราะมันคือถุงนะคะ back big head เอ้ยไม่ใช่หรอเนี่ยมันเป็นถุงนะทุกคนนะอะไรเนี่ยอ่ะ DIY big headถูกต้องนะคะต่อไป What is a big head นะคะอะไรคือหัวใหญ่มันคือหัวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผล แบบนี้ก็ได้เหรอส่วนประตูนี้บอกว่ามันคือหัวในเกมโรบล็อกมันคือมีมนะคะแบบเป็นมีมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมีมหัวนูบอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แล้วกันนะอ่ะเอ้ยถูกด้วยอ่ะต่อไปมันถามว่า big head เนี่ยเกิดขึ้นในปี2007ใช่หรือไม่ Big Head เกิดขึ้นในปี2007ใช่หรือไม่ใครจะไปรู้อ่ะ
เอาตอบใช่แล้วกันนะอ่ะเฮ้ยถูกอีกแล้วโอ้โหหลายคำถามจังเขาบอกว่าเกมนี้ถูกสร้างเมื่อไหร่แบบเนี้ยถูกสร้างเมื่อไหร่เอาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคพี่นิวกลับไปดูนะมันบอกว่าถูกสร้างเมื่อ22พฤษภาคม2019จัดไปนะฮะอุ้ยเฮ้ยได้แล้วเป็นหัว question big head นะฮะยังไม่ทันเห็นหัวเลยอ่ะเราเก็บได้แล้วอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาในดินแดนนี้กันซึ่งดินแดนนี้เป็นดินแดนออทัมแลนด์นะคะหรือว่าดินแดนใบไม้ผลินะคะมาถึงเราก็เจอหัวตรงนี้เลยนะคะนี่มันชื่ออะไรมาดูกันนะคะเราเก็บดิมันชื่อว่า wish big head นะหรือว่าหัวแม่มดนั่นเองแล้วก็จะมีกระต๊อบหลังนึงนะซึ่งเชื่อว่าอุ๊ยมีผีด้วยอ่ะผีอุ๊ยเอ้าเก็บได้ด้วยคือ god big head นะคะเป็นหัวผีอ่ะข้างในนี้โอ้โหเดี๋ยวนะข้างบนมีหัวอะไรดำแดงต้องกระโดดขึ้นไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวนะมันจะกระโดดยังไงเนี่ยเฮ้ยมันสูงมากเลยนะเฮ้ยโดดได้แล้วก็มันจะมีหัวอยู่ในนี้ยังไงเออนี่ไงต้องลงมานี่โอเคนี่ไงหัวนี้อ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูอุ้ยเป็นหัวแมงมุมนะคะสไปเดอร์ใช่ไหมนี่ไงสไปเดอร์บิ๊กเฮดนะคะเจอแล้วอยู่ใต้หลังคาถ้าเกิดใครตาดีก็จะโชคดีไปนะคะก็จะหาเจอเยอะหน่อยอ่ะอันนี้เป็นหัวอะไรอ่ะอุ้ยแมวน่ารักมากแคทแน่เลยนี่ไงแบ็คแคทบิ๊กเฮดนะคะอันนี้คือประตูอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเราลองเข้าไปดูนะคะอุ้ยทะลุเข้ามาอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรนี่ทุกคนมันน่ากลัวมากเลยหัวอะไรเนี่ยมอนสเตอร์บิ๊กเฮดนะคะอ๋อเป็นหัวปีศาจมาดูกันซิว่ามันคือหัวของอะไรเอ้ยอะไรอ่ะทำไมหน้านู้มันเว้าเข้าไปแบบนั้นน่ะดูซิฟึบมันชื่อว่าอ๋อชื่อว่าพันช์บิ๊กเฮดนะหรือว่าหน้านู้โดนต่อยนะคะถึงว่าหน้านู้ยุบเข้าไปแบบนั้นอันนี้ใช่หัวหรือเปล่าเนี่ยเก็บได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะบางอันมันก็หลอกเรานะคะต่อไปเรามาที่ดินแดนทะเลทรายนะคะนี่มาถึงแล้วนะคะดีเซิร์ตนะคะดินแดนทะเลทรายแล้วเราก็มาเจอกับหัวบิ๊กเฮดซอมบี้นะคะเก็บเลยนะอยู่ตรงหลังป้ายหลุมศพนะคะโอเคไหนลองเข้าประตูนี้ซิก็ไม่ได้นี่คืออะไรเอ้ยงงนะเนี่ยเอ้ยอะไรข้างหลังตัวอะไรอะมัมมี่เหรอฟึบเจอนะเป็นมัมมี่บิ๊กเฮดนะคะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราหาหัวอะไรได้แล้วก็มากดตรงเช็คลิสต์ตรงนี้นะอ่ะลองกดเข้าไปดูนะคะเห็นไหมว่ามันก็จะมีหัวให้เราดูเพียบเลยนะคะว่ามันมีหัวอะไรบ้างอันที่มันเป็นแบบว่าพื้นเขียวๆอ่ะอันนี้คือเราหาเจอแล้วนะอุ๊ยอะไรระเบิดอ่ะเมื่อกี้ทุกคนอุ๊ยตกใจอ่ะแต่ว่าอันที่มันไม่ใช่พื้นสีเขียวนั่นคือเรายังหาไม่เจอนะตอนนี้พี่นิวหาเจอแค่ 12% นะคะตรงนี้นะคะมีตรงต้นไม้มีอีกนะคะไปปึ๊บนะคะเป็นคูปบิ๊กเฮดนะคะเป็นหัวสี่เหลี่ยมอันนี้อะไรอ่ะอุ๊ยถุงอะไรเก็บได้ไหมอ้าวเดียวว่ะเอ้าเข้ามาในนี้เฉยเข้ามาในคอมนะคะแล้วก็มาเจอกับหัวอะไรมันแวร์บิ๊กเฮดนะคะเป็นหัวไวรัสหัวไวรัสนะคะนี่ไงเหมือนเราแบบว่าเข้าไปในเครื่องคอมตรงนี้นะคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหัวเหมือนกันนะหัวอะไรก็ไม่รู้ว่าน่ากลัวเอาลองดูนะเฮ้ยโหเข้ามาเลยแล้วก็มาเจอนี่ไงเจอแล้วนะคะมันชื่อว่าอีวิลบิ๊กเฮดนะเป็นหัวปีศาจอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะคืออะไรอะไรอ่ะซูเปอร์บิ๊กเฮดนะคะซูเปอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มันบอกว่าให้เราไปหารหัสมาเฮ้ยเห็นน้องแฟนคลับบอกว่าอะไรนะ8453 enter อ้าว8453จริงด้วยนะคะอุ๊ยน้องแฟนคลับเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็มาเอาหัวตรงนี้เลยฟึบมันเรียกว่าหัว Breastplate Big Head นะคะเป็นหัวสถานที่ตอนนี้เรามาที่ชายหาดนะคะมาดูกันว่ามีหัวอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นหัวแน่นอนนะคะนี่เป็นแบบว่าอยู่ในทรายเลยนะคะจัดไปมันคือแซนบิ๊กเฮดนะหรือว่าหัวทรายนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะพี่นิวเห็นนะอยู่ตรงที่นอนนะอยู่ตรงที่นอนเลยชื่ออะไรชื่อว่าไวท์บิ๊กเฮดนะคะหัวสีขาวในน้ำก็มีนะเห็นเลยนะคะอันนี้ตัวปลาหมึกปะปลาหมึกนะใช่ค่ะมันคือสควิดบิ๊กเฮดหรือว่าหัวปลาหมึกอันนี้ก็มีนะคะนี่แอบอยู่นิ่งๆอ้าวแอบอยู่นะแอบอยู่อ่ะมาดูกันฟึบชื่อว่าที่นี่บิ๊กเฮดนะคะหรือว่าหัวเล็กมันต้องมีที่ขึ้นดิอ๋อนี่ไงทุกคนขึ้นตรงนี้นะขึ้นมาบนหลังคานะอุ้ยนี่คืออะไรมิติพิศวงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะเห็นหัวตรงนี้อ่ะนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวไม่ใช่เหรอทุกคนงั้นเราเข้าไปในนี้กันนะคะฟึบเออเข้ามาแล้วแล้วเราก็มาเจอกับหัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองดูฟึบ Portal Big Head นะคะเป็นหัวสีม่วงนะคะเป็นหัวมิติพิศวงนั่นเองนะอุ๊ยกลับมานี่เหรอตอนนี้นะคะพี่นิวหาได้45หัวแล้ว
เหลือเยอะเลยเหลือเยอะมากอ่ะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ขอหาหัวแค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราหาหมดเนี่ยก็คงแบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะหาทั้งวันก็เป็นได้ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นแบบนี้นะเป็นการหาหัวสนุกๆนะคะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูหาได้เพลินมากเลยนะคะเป็นการสะสมคอลเลกชันหัวนะคะก็นั่นแหละค่ะพี่นิวหาได้แค่ 22% นะคะมันก็จะมีหัวอีกหลากหลายรูปแบบนะเห็นไหมโหเยอะมากคือแบบต้องหาเยอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพร้อมกับน้องแฟนคลับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บตรงนี้นะคะมันมีให้เราไต่ขึ้นไปอีกนะคะบนก้อนเมฆนะคะแสดงว่ามันต้องมีหัวอยู่บนก้อนเมฆแน่ๆชัวร์เลยนั่นไงมันคืออะไรอ่ะหัวนักบินอวกาศแน่นอนนะคะจัดไปฟึบมันคือ Astronaut Big Head นะคะเป็นหัวนักบินอวกาศแล้วก็มีหัวตัวนูบนะคะมองเราลงมาจากฟ้าเก็บได้ป่ะน่ะก็มันจะเก็บได้เหรอกระโดดบนก้อนเมฆอย่างงี้เหรออุ๊ยมันจะสูงไปนะพี่นิวว่ามันไม่น่าใช่นะ